กลับมามองการเมืองกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการแสดงความเห็นของบรรดานักวิชาการนะคะว่าในรูปของการเปิดประชุมสภาภายใน30วันหลังจากที่มีการเลือกตั้ง2กุมภาไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผลกระทบทางรัฐบาลจะมีอย่างไรแล้วก็ความกังวลของหลายคนที่บอกว่าอาจจะนำพาประเทศไปสู่ทางตันจะได้นายกรัฐมนตรีในมาตรา7จะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะคะเราจะให้คุณผู้ชมไปติดตามการสัมภาษณ์กับอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระแล้วก็นักวิชาการอีกหลายๆท่านรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ของประธานวุฒิสภาด้วยนะคะติดตามพร้อมกันค่ะอาจารย์คะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดประชุมสภาใน30วันได้นะคะมันจะมีผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลรักษาการเลยคะถามว่ามีอะไรกระทบต่อรัฐบาลรักษาการไหมรัฐบาลรักษาการไม่กระทบครับแต่ที่กระทบคือกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติสมมุติว่าเรายังไม่สามารถมีรัฐบาลที่เต็มอำนาจเข้ามาจากสภาได้เนี่ยนะครับสมมุติว่าวันดีคืนดีมีคนอยากจะมาซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยจากประเทศไทยแต่จะซื้อแบบต่อเนื่องไปล่วงหน้าในอนาคตซื้อเป็นสัญญา2ปี3ปีรัฐบาลอยากจะขายก็ขายไม่ได้เพราะเดี๋ยวหาว่าไปทำโครงการผูกพันอนาคตรัฐบาลถูกไหมครับหรือถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียมีปัญหาต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในการไปแก้ปัญหาถามว่ารัฐบาลจะทำได้โดยสะดวกใจไหมก็ทำไม่ได้อะไรจะทำอะไรก็ต้องไปขอกกต.หรือถ้าสมมติว่าภาคใต้มีปัญหาของผู้ก่อการร้ายผู้แบ่งแยกดินแดนแล้วต้องปรับกระบวนยุทธ์ต้องตั้งข้าราชการลงไปดูแลปัญหาที่ภาคใต้ถามว่าจะไปให้รัฐบาลรักษาการไปตั้งข้าราชการไปแต่งตั้งโยกย้ายให้ตามความเหมาะสมได้ไหมก็ทำลำบากอีกเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบต่อรัฐบาลรักษาการไหมไม่กระทบเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนะครับว่ารัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือที่เราชอบไปเรียกกันว่ารักษาการเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาอันนี้ชัดเจนนะครับว่าตราบใดที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาและต้องเข้ามาตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปปลุกเสกคณะรัฐมนตรีจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วรัฐบาลชุดนี้ที่รักษาการอยู่ชั่วคราวเนี่ยถึงจะพ้นไปส่วนระยะเวลา30วันนี้นะครับในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่เรียกเป็นบททั่วไปใช้ในกรณีปกติที่ควรจะเป็นหมายความว่าในกรณีปกติเนี่ยถ้าการเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีตมันทำสำเร็จลุล่วงไปได้ดีคุณต้องรีบเปิดสภาครับแต่ในกรณีไม่ปกติมันมีอีกมาตราหนึ่งเขียนไว้นะครับก็คือมาตรา93วรรค6มาตรา93วรรค6รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นมาตราที่เอาไว้รองรับสถานการณ์ผิดปกติก็คือสถานการณ์ที่ไม่สามารถได้ส.ส.ครบจำนวน 95% หรือ 100% เพราะว่าถ้าไม่ถึง 95% ของส.ส.เนี่ยนะครับก็คือไม่ถึง475คนเนี่ยเปิดประชุมสภาไม่ได้เปิดประชุมสภาไม่ได้มาตราที่บอกต้องทำภายใน30วันมันก็เริ่มนับไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าเวลาคุณจะอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคุณต้องอ่านให้ครบทุกมาตราไม่ใช่ไปนั่งจิ้มอ่านในมาตราที่ตัวเองอ่านแล้วรู้สึกเข้าทางตัวเองแล้วเอามาอ้างอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีผลไหมเพราะว่าบางคนก็ตีประเด็นถึงขั้นที่บอกว่านายกจะต้องมีการหลุดออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติแล้วก็ก้าวเข้าสู่นายกมาตรา7หรือว่าอาจจะได้ใครก็ได้ที่มาบริหารประเทศแทนอันนั้นเป็นการตีความที่ไร้สาระมากครับก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนแล้วว่าคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ามาและต้องเข้ามาตามกระบวนการรัฐธรรมนูญนะครับมันไม่มีการตีความเป็นอื่นได้ครับตัวบทชัดเจนอยู่แล้วแล้วถ้าคุณจะไปอ้างเรื่อง30วันขอโทษครับมาตรา93วรรค6เป็นบทบัญญัติที่ต้องเอามาใช้ในกรณีนี้คือกรณีพิสดารที่มันเปิดประชุมสภาไม่ได้ไม่สามารถหาส.ส.ได้ครบ 95% ก็ยังกำหนดเวลาไว้อีก180วันในเวลา180วันตรงนี้ต่างหากคือเวลาที่กกต.จะต้องไปเร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ส.ส.เพียงพอที่เปิดประชุมสภาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับแทนที่เราจะนั่งถกเถียงกันว่านายกจะต้องไปต้องเกิดสุญญากาศเกิดให้พระราชทานทำไมเราต้องไปสร้างปัญหาเพิ่มล่ะครับทำไมต้องไปสร้างประเด็นเพิ่มให้คนไทยมาทะเลาะกันเราก็แก้ปัญหาโดยกติกาที่เรามีอยู่ก็คือกกต.ก็ต้องทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งไปถ้ามีคนไปขัดขวางกกต.รัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือถ้ามีคนไปใช้เสรีภาพขัดขวางการเลือกตั้งกกต.ต้องร้องผ่านอัยการสูงสุดให้ฟ้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำเช่นนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับเราไม่ได้มาบอกนะครับว่าจะสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลพรรคไหนแต่เรากำลังบอกว่าเราต้องรักษากติกาบ้านเมืองครับกติกาบ้านเมืองคือคุณต้องมีรัฐบาลที่มาจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเกิดคุณไปมีปัญหาว่าเลือกตั้งไม่ได้วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่การไปมีรัฐบาลมาจากเทวดาที่ไหนครับวิธีแก้ปัญหาคือต้องไปจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นนำไปสู่รัฐบาลครับทำไมจะต้องมีการระบุไว้คะว่าหลังจากวันที่มีการประกาศหรือว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วต้องเปิดประชุมภายใน30วันก็เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นว่าเลือกตั้งไปแล้วไม่รู้ใช้เวลาคัดเลือกคณะรัฐมนตรีนานเหลือเกินพูดง่ายๆคือมันเป็นระยะเวลาในเวลาปกติที่ต้องทำให้เกิดขึ้นแต่เวลาที่ไม่ปกติมีบัญญัติไว้อีกมาตราหนึ่งคือมาตรา93วรรค6
นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยให้ระยะเวลายาวเลย180วันว่าในเมื่อคุณยังเลือกตั้งไม่ได้ไม่สำเร็จต้องทำให้สำเร็จแต่180วันไม่ใช่ว่าเราจะรอไปถึงวันที่170แล้วค่อยไปดำเนินการนะครับเราต้องดำเนินการตั้งแต่วันนี้เลยครับเพราะความว่า30วัน60วันเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่เร่งรัดให้ต้องรีบทำแม้คุณจะทำไม่ทันเพราะมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแม้คุณจะไปใช้ระยะเวลา180วันมาแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะรอไปถึงวันสุดท้ายของ180วันคุณต้องเริ่มทำณวันนี้เลยผมคิดว่านี้เนี่ยนะครับประมาณ 90% แล้วนะครับเกือบ 90% เผลอๆเกินนะครับของคูหาหน่วยเลือกตั้งที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เหลือแค่ 10% ทั่วประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่มีปัญหาก็ขอน้ำใจของผู้ชุมนุมของผู้ที่ต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยให้ช่วยต่อต้านแบบถูกต้องก็คือแค่คัดค้านแสดงความเห็นด้วยอยากจะเป่านกหวีดชูป้ายก็ทำไปแต่อย่ามาใช้วิธีในการขัดขวางปิดกั้นไม่ให้มีการเลือกตั้งถ้าเลย180วันมีบทลงโทษไหมอาจารย์ไม่มีบทลงโทษครับแล้วถ้าไปดูการตีความของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยระยะเวลาเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นระยะเวลาเร่งรัดให้ต้องรีบดำเนินการแต่ไม่ใช่ระยะเวลาที่พอหมดไปแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยยกตัวอย่างนะครับศาลรัฐธรรมนูญในอดีตเนี่ยนะครับก็เคยมีกรณีที่ต้องเสนอร่างกฎหมายก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายบอกครับว่าต้องทำให้เสร็จภายใน1ปี2ปี3ปีปรากฏผ่านเวลาไปทำไม่เสร็จสภาก็ทำไม่เสร็จศาลรัฐธรรมนูญเสนอไปก็มีปัญหาคุยกันไม่เสร็จสักทีถ้าถามว่าแสดงว่าร่างกฎหมายนี้ต้องหายไปเลยไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับแม้จะพ้นระยะเวลาที่เร่งรัดให้ดำเนินการไปแล้วคุณก็ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยมันจึงไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลา30วันครับปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมการเลือกตั้งยังจัดขึ้นไม่ได้กกต.ทำได้เต็มที่หรือเปล่ารัฐบาลช่วยกกต.เต็มที่ไหมแล้วถ้าเกิดมีคนไปขัดขวางการเลือกตั้งทำไมคุณไม่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยให้หยุดการกระทำที่เป็นการขัดขวางการเลือกตั้งถ้าเราแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาคือการขัดขวางการเลือกตั้งได้นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าการเลือกตั้งมันเดินได้ปัญหาเรื่องการมีรัฐบาลมาจากสภาก็จะแก้ไขได้เช่นกันอาจารย์มองว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยไหมคะกรณีที่ไม่สามารถที่จะรองรับส.ส.หรือว่าประกาศส.ส.ได้เลยแล้วก็เปิดประชุมสภาใน30วันได้เลยเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยควบคุมไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากการกระทำที่ตั้งใจของมนุษย์บางกลุ่มของคนบางกลุ่มที่ไปขัดขวางการเลือกตั้งเพราะวิธีแก้ปัญหานี่นะครับก็คือการต้องไปจัดการกับคนกลุ่มเหล่านั้นรัฐบาลต้องใช้กฎหมายสนับสนุนกกต.ตามที่กกต.ร้องขอในขณะเดียวกันกกต.จะทำทีเป็นบอกอ๋อคุณมีปัญหาตรงนั้นอย่างนั้นเลื่อนไปก่อนคุณมีปัญหาตรงนี้เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่จบหรอกครับเพราะเขาก็จะได้ใจออกมาขัดขวางเรื่อยๆสิ่งที่กกต.ควรทำก็คือใช้กระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดเท่าที่ทำได้สิ่งนึงที่กกต.ยังไม่ได้ทำก็คือร้องผ่านอัยการสูงสุดไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับวินิจฉัยให้คนที่มาขัดขวางการเลือกตั้งนั้นหยุดการกระทำนั้นไปอาจารย์คะในกรณีถ้าสมมติว่ามีคนหยิบยกประเด็นการที่ไม่สามารถเปิดประชุมสภาใน30วันได้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตรงนี้มันจำเป็นที่ต้องย้อนกลับไปดูกฎหมายอย่างที่อาจารย์ว่าไหมคะอย่างแรกเลยครับคดีใดๆก็ตามที่จะฟ้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับจะต้องเป็นคดีที่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลวินิจฉัยเป็นกรณีเฉพาะเช่นกรณีที่บอกว่าส.ส.คนนี้ขายคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่อันนี้ไปได้เพราะบอกไว้กรณีที่บอกว่ามาตรา190ทำหนังสือสัญญาเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือไม่อันนี้ไปศาลได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกไว้ให้ไปได้แต่มาตราที่อ้างกันเนี่ยนะครับต้องเปิดประชุมสภาภายใน30วันหรืออะไรไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจศาลเข้าไปวินิจฉัยนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยกระบวนการทางการเมืองแล้วผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเพื่อเปิดประชุมสภาได้คือกกต.ถามว่าเพราะอะไรก็บัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา93วรรค6ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ครบ 95% หรือ 100% ก็ต้องจัดการให้ได้ภายใน180วันคนที่มีหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยครับนอกจากกกต.เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคำถามแรกเลยคือศาลมีอำนาจอะไรไปวินิจฉัยไหมผมตอบว่าไม่มีแล้วถ้าศาลรับสมมติศาลรับขึ้นมาคำถามคือแล้วคุณจะไปตีความบทบัญญัติโดยไม่ดูบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องเลยหรือบทบัญญัติที่เขียนว่ารัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่หลังยุบสภาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่เข้ามาแล้วถ้าเกิดศาลไม่มองมาตรานี้เลยแล้วศาลจะตีความรัฐธรรมนูญขัดแย้งกันได้อย่างไรหรือมาตรา93วรรค6ที่บอกว่าก็ในเมื่อเขาให้เวลาตั้ง180วันไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการมีส.ส.ครบหรือไม่ครบเนี่ยนะครับมันก็เป็นประเด็นที่รัฐธรรมนูญได้ให้ทางออกไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็หวังครับว่าศาลท่านก็คงจะไม่รับพิจารณาคดีครับมีหลายฝ่ายมองค่ะอาจารย์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของการเปิดประชุมสภาไม่ได้การเลือกตั้งจะ
ได้ไม่สามารถที่จะสำเร็จสมบูรณ์เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นเพราะกกต.หรือกปปส.แต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นล่างกับชนชั้นกลางชนชั้นล่างคือกลุ่มคนที่อยากจะได้อำนาจโดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้งส่วนชนชั้นกลางคือกลุ่มคนที่อยากจะได้อำนาจที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญผ่านกลไกของกองทัพของศาลหรือองค์กรอิสระอาจารย์มองว่าบ้านเรามันไปไกลขนาดนั้นแล้วหรือยังคะมันอาจจะจริงอยู่ส่วนหนึ่งครับว่ามันมีความขัดแย้งในเรื่องของความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยคนกลุ่มหนึ่งมองว่าประชาธิปไตยนั้นจำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลมาแล้วคอร์รัปชันก็ต้องใช้วิธีอื่นผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายในต่างก็มีเหตุผลของตัวเองแต่ข้อสำคัญก็คือไม่ว่ารัฐบาลจะคอร์รัปชันหรือไม่เนี่ยนะครับมันจะไปตีความว่าการคอร์รัปชันการทุจริตเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งไม่ได้นะครับคือรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คอร์รัปชันครับรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งหลังสมัยรัฐประหารแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาก็เห็นแล้วก็มีคดีผู้นำประเทศที่เคยถูกยึดทรัพย์เนี่ยคนแรกไม่ได้เป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่มาจากยุคถลิงอำนาจหลังการยึดอำนาจการปกครองนี่แหละเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่จริงทั้งหมดสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเราไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกติกาของบ้านเมืองศาลเนี่ยนะครับท่านมีอำนาจแน่นอนในการเข้าไปตรวจสอบทวงดุลอำนาจของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายนักการเมืองแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะไปใช้อำนาจแทนเขาเช่นถ้าสมมติว่าสภาอยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นอำนาจของสภาศาลจะตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วแล้วมีนักการเมืองที่ทำตัวไม่ดีทำตัวไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับไปใช้วิธีการผิดรัฐธรรมนูญอันนั้นศาลเข้าไปตรวจสอบได้ตามที่อำนาจจะมีเพราะวันนี้เนี่ยปัญหามันจึงไม่อยู่แค่ความเข้าใจตรงกันหรือไม่ตรงกันขององค์กรของประชาชนแต่มันเป็นเรื่องของการที่มีประชาชนและก็องค์กรที่ใช้อำนาจไม่เคารพกฎหมายถ้าเกิดสมมติวันนี้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความรวยเท่ากันสามารถเข้าถึงรัฐบาลได้เท่ากันไม่มีความแบ่งแยกในเรื่องของชนชั้นทางเศรษฐกิจปัญหาวันนี้ก็อาจจะยังเกิดขึ้นอยู่ดีครับเพราะว่ามันไม่มีความเคารพกฎหมายคนที่รวยพอกันก็จะแย่งอำนาจกันอยู่ดีเพราะเรื่องนี้มันมีมิติที่ซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องของชนชั้นเรื่องของกลุ่มคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายศาลเนี่ยนะครับจะต้องตีความกฎหมายให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ชัดเจนว่าไม่เกิดความสงสัยแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับผลคำวินิจฉัยแต่เราเคารพในเหตุผลของศาลแต่ถ้าเกิดเหตุผลของศาลนั้นฟังไม่ขึ้นมันมีปัญหามันขัดแย้งมันมีหลายมาตรฐานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้สังคมไทยจะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าแล้วเราจะเชื่อใครดีปัญหามันถึงสืบเนื่องมาจนมีกรณีล่าสุดเองที่เป็นประเด็นขึ้นข่าวหน้าหนึ่งโดยบอกว่ามีประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะภาคเหนือก็คือเชียงใหม่และพะเยาต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนโดยเขามองว่ามันเกิดจากความอัดอั้นที่ไม่ได้รับความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันเกิดจากการถูกดูถูกดูหมิ่นจากคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือแม้แต่สังคมในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเขาก็เลยระบายออกด้วยการทำป้ายต่างๆที่บอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้พวกเราก็อยากจะในลักษณะของการแยกประเทศไปเลยอาจารย์คิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ประชาชนมีความคิดแบบนี้คือการออกมาแสดงความเห็นแบ่งแยกดินแดนนี่นะครับในระบอบประชาธิปไตยที่เราปกครองด้วยรัฐที่อยู่รวมกันเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าการที่เขามาพูดเนี่ยนะครับอันนี้ต้องแยกแยะก่อนนะครับถ้าเราไปดูตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เรื่องข้อหากบฏแบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะครับการจะทำผิดกฎหมายอาญาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณพูดและคุณผิดคุณจะต้องมีลักษณะการใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะไปแบ่งแยกดินแดนหรือคุณไปตระเตรียมการพยายามจะไปแบ่งแยกดินแดนถ้ามีการกระทำมีการใช้กำลังขู่เข็นเนี่ยนะครับอันนั้นอาจจะเข้าข้อหากบฏแล้วแต่ถ้าคุณออกมาพูดด้วยความอัดอั้นตันใจออกมาแสดงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมเขาไม่ฟังเราเลยเราขอแยกดินแดนดีกว่าดีไหมจะได้ไม่ต้องอยู่ร่วมกันผมว่าแบบนี้เนี่ยมันก็คือการแสดงความเห็นแบบนึงซึ่งเราวิจารณ์ได้ครับว่าอาจจะเป็นความเห็นที่เหมาะสมไม่เหมาะสมถ้ามันไม่เหมาะสมมันทำให้สังคมแตกแยกแตกตื่นกันคนที่พูดหรือคนที่ไปนำเสนอแล้วไปส่งสื่อสารผิดต้องออกมาขอโทษแต่ถามว่าการที่เขาพูดเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมเนี่ยนะครับมันต้องดูด้วยครับว่ามีการกระทำในเชิงใช้อำนาจข่มขู่ขู่เข็นหรือเปล่าสิ่งสำคัญวันนี้คืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยถามว่ามีคนที่ผิดข้อหากบฏแค่เฉพาะกลุ่มคนที่ออกมาเสนอความเห็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนไหมไม่ใช่นะครับแม้แต่ตัวคุณสุเทพเองที่ไปดำเนินกิจกรรมที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาเดียวกันคือข้อหากบฏแต่นั่นคือเป็นการไปล้มล้างรัฐธรรมนูญถามว่าถ้ามีคนไปร่วมกับคุณสุเทพไปแสดงความเห็นว่าไม่ต้องมีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีสภาประชาชนแทนซึ่งมันตรงข้ามกับรัฐธรรมนูญเลยนะครับถามว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยผิดหรือยังความเห็นผมก็คือยังไม่ผิดจะผิดก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่าคุณสุเทพเนี่ยบอกว่าพี่น้องทุกคนหยิบอาวุธขึ้นมาเราไปยึดอำนาจจากรัฐบาลไปปิดสถานที่ราชการใช้กำลังขู่เข็นทำร้ายแบบนั้นจะผิดแต่ถ้าคุณสุเทพยังดำเนินการ
เรียกร้องอย่างสันติอยู่ก็จะไปเอาผิดเขาในข้อหากบฏก็อาจจะยากนะครับแสดงว่าทั้งสองอย่างความผิดยังไม่สำเร็จแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาตรา113อย่างที่ทางกองทัพได้ไปแจ้งความคือกองทัพนี่ก็คงเป็นห่วงแล้วเขาคงต้องไปสืบสวนไปปรามไว้ก่อนผมคิดว่านั่นคือความหวังดีกองทัพแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยก็ต้องไปถามศาลแล้วครับว่าการกระทำใดมันเข้าข่ายกบฏหรือยังในความเห็นทางกฎหมายของผมคือมันจะเข้าข่ายกบฏเป็นความผิดอาญาได้มันดูแค่สิ่งที่พูดแค่สิ่งที่เสนอไม่ได้ครับไม่ใช่ฉันนะครับก็จะมีคนบ้าคนหนึ่งมาเดินอยู่กลางถนนแล้วบอกผมอยากจะแยกดินแดนถามว่าเขาเป็นกบฏหรือเขาเป็นคนบ้าใช่ไหมครับเราต้องดูด้วยครับว่ามันมีการตระเตรียมการพยายามจะใช้กำลังขู่เข็นประทุษร้ายหรือไม่สิ่งสำคัญวันนี้คือกฎหมายคือเรื่องหนึ่งครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้กระบวนการตรวจสอบทางสังคมเช่นถ้าเกิดมีแกนนำเสื้อแดงคนหนึ่งเสนอความเห็นที่ไม่เหมาะสมออกมาถ้าสมมติเราฟ้องคดีกบฏเขาไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องเรียกร้องให้เขาเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบโดยการแสดงความสำนึกออกมาว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ได้พูดเพราะหวังจะไปแย่งดินแดนแต่พูดด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมไม่มีใครมาสนใจใยดีเขาเลยถ้าพูดแบบนี้ผมคิดว่าสังคมก็พร้อมจะให้อภัยครับถ้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์จริงอาจารย์มองว่าอะไรคือสิ่งที่ไปกระทบจิตใจกองทัพถึงขั้นที่จะต้องมีการแอคชั่นไปแจ้งความเอาผิดทั้งที่ประชาชนเกิดความเทียบนะคะว่าในทางกปปสเองมีการพูดถึงจะตั้งสภาประชาชนจะหานายกคนกลางจะฉีกรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ทำทำไมกองทัพยังนิ่งเฉยในทางกลับกันคนเสื้อแดงออกมาปฏิเสธเองก็ยังพวกทำผิดแล้วก็จะเอาผิดในข้อหากบฏอาจารย์ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กองทัพจะต้องออกมามีปฏิกิริยาที่ชัดเจนมากอย่างแรกนะครับกองทัพเขาก็มีหน้าที่ต้องใส่ใจกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนัยยะที่มันต่างกันก็คือเวลาออกมาพูดเรื่องแยกดินแดนเนี่ยแน่นอนมันฟังดูน่าตื่นตูมมากกว่าการมาพูดเรื่องของการข้อเสนอในเชิงการเมืองข้อเสนอในเชิงการเมืองมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ให้นักการเมืองไปเถียงกันกับผู้ชุมนุมแต่พอมาบอกว่าให้มามีการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาเนี่ยอะไรมันก็ฟังดูรุนแรงขึ้นไปนั่นคือนัยยะที่ผมมองอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถูกนะครับที่บอกว่ากองทัพสามารถไปตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกอย่างแต่ขอให้ทำต่อทุกฝ่ายเท่ากันเพราะว่านี่ก็คือการทำหน้าที่ของกองทัพนะครับก็ทำไปแล้วสุดท้ายใครจะผิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่การตีความกฎหมายของศาลนะครับสรุปก็คือไม่ผิดยังไม่ถือว่าผิดครับเรียบร้อยขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ